นี่ท่อนี่เนาะท่อนี่ทะลุไปหลังแล้วเขานั่นปุ๊บมันจะได้เหรอโอ้นี่มันจะเอาตังค์ผมไม่ใช่ได้อยู่เติมวันเดียวเนาะเจ้ามันมีหนุ่มมีบอเจ้ามีอย่างลงไปทันเซตกวดเซตแก้วเหี่ยวไปบุ้งหัวมันลอยหน้ามาจะลงไปได้อย่างเป็นกวดเป็นแก้วลอยมาเดี๋ยวเยียบไปเนี่ยมันจริงเลยมีทางเข้าตะเนียลำนี้ก่อนบ้านปลูกกี่เจ๊งมาเลยเนี่ยตอนนี้เลยเนาะโอ้โหนี่ก็ท่วมไม่ได้พอเนาะปลูกบ้านเลยนี่ก็ท่วมอ่ะไอ้นี่ท่วมตอนนี้ท่วมนะบ้านหลังนั้นท่วมเลยเราตัดกับท่วมกันบ้านหลังนั้นท่วมเป็นกึ่งหัวเข่าเลยเราตัดท่วมกันเราตัดสูงมาท่วมซอยท่วมแต่ในเราตัดท่วมซอยท่วมน้ำตันเนาะผมทรงกับท่วมนะเขาว่านะมันอยู่ผมทรงกับท่วมไม่ท่วมหมดเลยฮัลโหลใครอ่ะกำลังหันเออกลับมาเมาขอน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมในเมืองก็ต้องไปว่าไปสารเมฆมีการมีงานวันล้างเข้าขนส่งขนส่งฮะข้างแถวข้างๆรถตัดไปสารเนลมโอ้รถเกี่ยงกันนี่มันยังแบบย่ายนี่บางมือนี่รถเกี่ยงจัดนี่น้ำท่วมยังแบบย่ายนี่น้ำท่วมรถเกี่ยงท่วมนิดหน่อยเดี๋ยวมันแดดร้อนถ้าท่วมยังแบบปากีสถานก่อนหน้าโรงพยาบาลลามท่วมดูในเฟซบ้านลามน้ำท่วมในโรงพยาบาลน้ำท่วมก่อนในโรงพยาบาลเป็นเหมือนตั้งท่วมแต่ตึกมันแบบท่วมเนาะมันท่วมแต่ต้องลมก่อนตึกมันแบบท่วมเนาะจะมาล้างรถไม่ได้ลมบ้านเขาลมหุ่นตั้งเข้าได้หุ่นตั้งรถซิบลอยเนี่ยเละมาแล้ววิ่งเข้าวิ่งออกมันสอกไปสอกมาเละมาแล้วเดี๋ยวถ้าแดดออกไปละมันจะแห้งแห้งแล้วบอกก้มจะไปพักเถอะแม่ติดตาสาวใบใบยังค่ะย่างฝนตกอีใบไม้อย่างใบไม้ฟอตีได้อย่างไม่ได้แก้วเหรอคะอาจารย์หมอฝนน้ำท่วมไม่ไรจับป่าป่าขึ้นนะที่เขาไปน้องจับตัวที่ซอยสดาถานังตัวเบลอเลยนะกินแล้วไม่ให้ติดใจป่าที่น้องไปกันแล้วได้ปลิงก็ปลุกโอ้ก็ขอบเพื่อไปแล้วค่ะทำให้ขอบกั้นไปเนี่ยขอบเพื่อไปเอาหน้ามันพุทออกจากท่อได้เห็นไหมเลยน้ำเต็มขวดจะหิวนะหน้ามันดันตรงนี้ได้จะได้ไหมหน้ามันมาตั้งไหนมันมาจากไหนหัวน้ำร้อนกันระบายอินป่ะน้ำดันจากถนนเมื่อเช้าบุญรุ่งก็ท่วมชาบุญรุ่งก็ท่วมเนาะตัดได้เตี๋ยวมันต่ำมันก็ท่วมไปได้รถเก่งรถยนต์ขับไปได้อยู่เก่งขับไปได้รถขับไปได้ทรงก็ท่วมอันนี้มันไหลมาไหนมุดลงลงในความไม่สะดวกกำลังขุดลอกโอ้น่าแปลกเนาะครับรถอยู่รถน้ำท่วมพอหูออกพุดเนาะเอามาจากบ่อน้ำทิ้งไงน้ำมันมาจากบ่อน้ำทิ้งท่อน้ำทิ้งน้ำท่วมพุดพุดออกมาตอนนี้เอากระสอบทรายเกิดไว้กว่าเข้าบ้านเข้าเกิดเข้าก็ได้หรอได้ไปกันรถทอนใหญ่รถมาตกกันจริงบ่ช่วยเข็นเด้อคือฝาท่อมันดันขอบเปิดได้นะต้องโทรขนส่งดีจอดได้ไปถ่ายรูปก่อนมา
ลงเฟซบุ๊กของอย่างเขาขอน้ำท่วมน้ำมันไหลไม่ทันเป็นวนๆสภาพน้ำท่วมน้ำท่วมขนาดเล็กๆเหมือนน้ำจะไหลไม่ทันเจ้าของไม่อยู่รถที่จอดทิ้งไว้ก็ท่วมมีคนก็เก็บขยะออกน่าจะเป็นเศษหญ้าอีกประมาณ1 ชั่วโมงน่าจะระบายหมดThank you.
น้ำกระท่วมเป็นประจำก็รถก็ไม่ได้ใช้รถเมย์ต้องมานำมาจอดอยู่ข้างนอกเพราะผู้โดยสารเข้าไปข้างในสถานีขนส่งไม่ได้นะครับแบบขึ้นด้านนอกเอาก็มาจอดด้านนอกหลายๆคันอยู่ครับมอเตอร์ไซค์คันนี้จะเข้าในบริเวณท่ารถเมย์นะครับในขนส่งผู้โดยสารเข้าไม่ได้ครับท่วม
ตำรวจรักษาการในบริเวณสถานีขนส่งต้องพับกางเกงขาให้สั้นนะครับเพื่อจะได้ไม่เปียกนะครับปฏิบัติการหน้าที่ได้ดีมากเลยครับ